สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 093545 2699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-5698 SMS 482-7772ซิมรักตามด้วยข้อความครับขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณช็อกอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาในแบ่งนี้มีเรื่องราวมาฝากผู้ชมนิดนึงแต่จริงๆก็เปิดรับสายอยู่นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเราก็สามารถโทรเข้ามาได้มาดูนิดนึงพี่เอ็กมีเรื่องราวอะไรเขาบอกเวลาเซิร์ช Google แล้วเจอมีการสำรวจมาว่าเวลาคนที่เข้าไปเซิร์ชใน Google เพื่อค้นหารถค่ายต่างๆนี่มีค่ายอะไรบ้างอย่างบริษัท Quick Go นะครับที่ทำเป็นบริษัทเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวกับการสำรวจการตลาดทั่วโลกเลยเนี่ยทำการขอข้อมูลมาจาก Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับ1ในการค้นหาในการคำสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์แบรนด์รถยนต์ทั่วโลกเลยในแต่ละประเทศแล้วก็ทำการวิจัยแล้วก็สรุปผลออกมาได้ดังนี้ครับว่าในทั่วโลกเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างที่ได้รับความนิยมในการเซิร์ชมากที่สุดครับเขาบอกว่าจากที่สำรวจมานะครับเป็นการทดสอบแล้วก็เก็บข้อมูลมานะครับอันดับหนึ่งก็คือ Toyota นะครับทำไมถึงได้อันดับหนึ่งทั้งๆที่ประเทศใหญ่ๆในโลกอันดับการเซิร์ชของ Toyota ไม่ติดอันดับนะใช่แต่พอโดยองค์รวมแล้วเนี่ยทุกๆประเทศคะแนนเฉลี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็ประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศขนาดเล็กนะครับจนถึงขนาดกลางเนี่ยสามารถครองใจนะครับรถยนต์ Toyota ครองใจรถยนต์ในกลุ่มนี้อ๋อคือก็แบ่งไปประเทศที่ประเทศเล็กประเทศกำลังพัฒนาอะไรเงี้ยนะกำลังซื้อน้อยก็จะเซิร์ชโตโยต้าเยอะหน่อยใช่ครับเอออันนี้ภาพมันเห็นเลยนะแต่โซนไหนแต่จากที่เห็นเนี่ยนะนี่คือรวมกันทั้งโลกเลยนะฮะที่อเมริกานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโตโยต้าอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับทวีปออสเตรเลียนะครับก็คือโตโยต้าอย่างตลาดใหญ่อย่างจีนอย่างเงี้ยนะฮะใช่โตโยต้าแต่ถ้าเป็นด้านบนรัสเซียนะครับแล้วก็ยุโรปตะวันออกเนี่ยฮุนไดค่อนข้างมาแรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามพอสรุปมาแล้วสรุปผลมาได้ดังนี้ครับโตโยต้าครองอันดับ1นะครับ74 ประเทศนะครับเลือกโตโยต้านะครับแล้วก็ในการสืบค้นอันดับ2คือ BMW ครับครองได้ถึง51ประเทศนะครับโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกบางส่วนรวมทั้งสีฟ้าใช่ครับรวมทั้งในกรณีที่เป็นยุโรปตะวันตกนะครับประเทศเจริญแล้วทั้งหลายเนี่ย BMW นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนที่น่าสนใจก็คืออย่างค่ายเอเชียอย่าง Honda นะครับก็สามารถครองใจในกลุ่มตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะครับแล้วก็จะมีในกลุ่มประเทศในแถบ อย่างอิตาลีเห็นไหมฮะรถยนต์ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะครับอนุรักษ์แล้วก็ชาตินิยมนิดนึงก็คืออย่างเฟียตแน่นอนเขาใช้เฟียตนะฮะแล้วก็ใกล้ๆก็มีเรโนใช่ครับนะอย่างสเปนเนี่ยนะครับสเปนเนี่ยรถยนต์ Volkswagen นะครับครองใจคนในสเปนแต่จริงแล้วต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าอาจจะไม่ใช่แบรนด์ Volkswagen ทั้งหมดนะอาจจะเป็นแบรนด์ Seat ก็ได้นะฮะเขาอยู่ในเครือ Volkswagen Group ไง Volkswagen Group ก็ได้ Audi ใช่ครับได้มีอะไรมี Seat Audi Volkswagen Skoda Skoda เห็นข้างบนไม่ต้องบอกว่าประเทศอะไร Volvo อ่ะสวีเดนแน่นอนใช่มั้ยในกลุ่ม Scandinavian นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในด้านของ Volkswagen เนี่ยติดอันดับนะครับในระดับหนึ่งเลยโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสเปนนะครับโรมาเนียเบลารุสเอสโตเนียแล้วก็เคปเวเดนะครับอันดอร่าอุรุกวัยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือค่ายรถยนต์ที่จำหน่ายรถยนต์ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเบอร์หนึ่งของโลกวันนี้ก็คือกลุ่มโฟล์คนะครับแล้วก็อันดับสองนะครับก็คือโตโยต้านะครับต้องยอมรับว่าโตโยต้าเองเนี่ยมีการพัฒนารถยนต์ในหลายๆโมเดลแล้วก็สามารถที่จะทำในเรื่องของการตลาดในหลายๆประเทศได้คือเครือข่ายค่อนข้างแข็งแรงคือนะครับต้องบอกว่ามันมีจริงๆแล้วมันมีทุกเซกเมนต์ด้วยใช่รถเล็กรถใหญ่อะไรมันก็ไปโตโยต้าเยอะตอบรับหมดเลยใช่ไหมนะฮะแล้วทำไ มแต่ละค่ายครับผมทำไมแต่ละค่ายจนถึงต้องซื้อหุ้นหรือเทคโอเวอร์รถยนต์ค่ายอื่นเพราะมันมีผลต่อการขึ้นเป็นแพนเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วมันแอบดูนิดนึงประเทศไทยสีอะไรประเทศไทยจะเป็นสีออกส้มๆนะครับก็คือฮอนด้าเหรอคือฮอนด้าครับประมาณนี้ฮอนด้ากับโตโยต้าปนๆกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโซนนี้ประมาณนี้แล้วกันแต่สิ่งที่เติบโตก็คือฮุนไดนะฮะฮุนไดเนี่ยเติบโตในหลายๆประเทศนะครับในกลุ่มอินเดียนะครับเขาเรียกว่าเป็นเอเชียใต้นะครับแล้วก็
ในกลุ่มของรัสเซียอันนี้ได้เห็นเลยนะเชื่อว่ารัสเซียใหญ่มากทำไมคุณใดถึงเข้าไปคิดได้นะใช่ฮะนะใช่ครับรัสเซียเองก็มีรถของตัวเองนะเขามีว่าคอร์สแซกเขาผลิตรถเขาเองหลายตัวแต่หลังๆก็ได้รับการตอบรับคุณใดก็มีรถที่ออกมาน่าสนใจผมว่านะครับโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันให้ดูคร่าวๆว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงกับแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์รถทั่วโลกนะครับขอแถมอีกนิดนึงได้เห็นญี่ปุ่นไหมฮะไม่ใช่รถที่เป็นประเทศของเขานะเขาเซิร์ชในคำว่า BMW มากที่สุดอ้าวแน่นอน แอบดูญี่ปุ่นนิดนึงเออเนี่ยภาพกลับให้ดูเออญี่ปุ่นมุมขวาฟ้าแป๊ดเลยนะทันที่จะเป็นชาตินิยมเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นอย่างสวีเดนอิตาลีอย่างเงี้ยนะกลายเป็นมีแต่คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเซิร์ช Google เข้าไปหารถยนต์ BM กันอย่างเดียวครับผมแต่จริงๆแล้วไปเห็นด้วยตาก็จริงๆนะครับ BM กลายเป็นว่าคนญี่ปุ่นใช้มีเงินเออแล้วบอกว่ามันบ่งบอกถึงรายได้ด้วยนะฐานะของแต่ละประเทศด้วยนะเศรษฐกิจเป็นมารับสายก่อนไหมสายรับสายคุณสุนทรครับสวัสดีครับครับครับผมสุนทรครับผมสวัสดีครับครับผมจะรบกวนปรึกษาผมพอดีรถ Honda Jazz รู้สึกจะเป็นปี2009ครับครับมันมีเสียงดังตรงหน้าเครื่องอะฮะนี่ไปเข้าอู่เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวกดสายพานหน้าเครื่องลูกลอกด้านสายพานเสียงมันดังเวลาถ้าเปิดแอร์มันจะดังแก๊ก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 อย่างนี้เลยฮะแล้วปิดแอร์เงียบไหมช่วงที่ปิดแอร์ไม่ดังครับจะดังชัดถ้าเปิดแอร์มันจะดังแก๊ก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 อย่างนี้ฮะแอร์ยังเย็นดีไหมครับเปลี่ยนสายพานกดหน้าเครื่องก็ไปซื้ออะไรเอาของแท้นะครับครับก็ยังไม่หายก็ดังอีกก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างหมายถึงเปลี่ยนตัวล็อกกดแล้วก็ไม่หายเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าเอาของแท้เลยฮะก็ยังไม่หายสายพานก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับตัวสายพานตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าช่างบอกว่าเออมันเป็นที่ตัวนี้เนาะก็เปลี่ยนมาที่นี่มันไม่หายแล้วก็เคยไปอีกอู่นึงที่เราเคยใช้เขาบอกว่าเขาเคยเปลี่ยนแล้วประมาณเนี้ยเคยเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายก็เลยว่ามันน่าจะใช่ปัญหาจากอันนี้ไหมอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่เงื่อนไขคืออยู่ในเงื่อนไขของการเปิดปิดแอร์แล้วดังนะฮะเราได้ที่ชัดใช่ครับผมพอเปิดนี่จะดังแก๊กๆๆขึ้นมาเลยฮะอย่างนั้นลองดูที่ชุดหน้าคัดคอมแอร์ว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับมีลูกปืนคอมแอร์นะฮะลูกปืนคอมแอร์อีกอันนึงครับใช่ครับหน้าคัดชุดหน้าคัดนะฮะวิ่งมาเกินแสนหรือยังครับ09น่าจะเกินนะเกินแล้วครับแต่ว่าครั้งแรกที่ผมสังเกตเพราะช่วงหลังๆผมใช้ค่อนข้างน้อยครั้งแรกที่ตอนนั้นไปร้านแอร์เพราะแอร์ไม่เย็นแล้วเขาบอกว่าคัดคอมแอร์มีปัญหาก็เปลี่ยนครับไปรอบแล้วรู้สึกสังเกตว่าพอไปใช้ทีไรก็เราก็เริ่มได้ยินเสียงนี้ขึ้นมาว่าเลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรกันแน่คือเรียนอย่างนี้นะครับไปร้านครับครับอย่างหน้าคัดคอมแอร์เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งชิมได้ถ้าสมมติมันชิดเกินไปบางทีมันอาจจะมีปัญหานะครับเวลาที่มันต่อครับนะครับให้เขาลองสำรวจตัวหน้าคัดคอมแอร์เพิ่มเติมอาจจะกลับไปที่ร้านเดิมที่เปลี่ยนมานะบอกว่าเอ๊ะมันเกิดเสียงใช่สาเหตุนี้ไหมเพราะว่าเราพยายามหาเสียงอยู่ว่าเสียงมันดังตรงไหนเปลี่ยนลูกลอกแล้วก็อาจจะตอนนี้มันมีผลกับตอนปิดเปิดแอร์เพราะฉะนั้นมันน่าจะเกี่ยวกับแอร์ก็อธิบายช่างไปนะครับลองก็เช็คดูนครับผมอาจจะเป็นการซ่อมต่อเนื่องเช็คในรายละเอียดตรงๆที่ว่าหน้าคัดคอมแอร์มันจะแก้ไขได้ปรับตั้งได้ให้มันเงียบเสียงมันดังครับผมนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมได้ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่กรณ์วัชรพลนี่อันนี้แฟนมันแท้จริงนะพี่กรณ์นี่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวจัดของกับ Iron Man แจกพี่กรณ์แล้วกรณีพิเศษไหมบนหน้าจอนะครับ BMW E92 นะครับน่าเล่นไหมครับจุกจิกไหมเบนซินหรือดีเซลดีครับดีเซลจะหายากมาก320ดีคูเป้เนี่ยนะผมเห็นนะ320ฮะ i มีแต่เบนซิน330 i ผมเห็นอย่างเงี้ยนะ92มีแต่เบนซินแต่93มันมีเพราะว่าเป็นตัว320ดีประทุนมันยุคที่ดีเซลมันไอ้นี่อะไรไงตอน92มันยังแบบคนยังก้ามๆกึ่งๆอยู่ว่าเครื่องดีเซลยังไม่เวิร์คคนอยากจะเล่นเบนซินกันหมดหายากครับ92ดีเซลอ่ะถ้าเป็นผมก็320 i ก็เล่นได้แล้วครับครับตัวคูปเนี่ยถ้าอยากแรงก็330 i นะถามว่าจุกจิกมั้ยถ้าเจ้าของเขาดูแลมาดีไม่จุกจิกนะไม่หรอกครับ BM มันจะเป็นอย่างงี้มันจะมี
ก็คือเหมือนรถยุโรปทั่วไปอ่ะมันจะมีอะไหล่ที่มันถึงเวลาแล้วมันต้องเปลี่ยนก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่พอเปลี่ยนแล้วมันก็ใช้กันยาวๆนะไม่ใช่ว่าค่าใช้จ่ายสูงแล้วต้องเปลี่ยนบ่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนเป็นกังวลไม่มีถ้าเกิดได้รถสภาพมันอยู่ที่ตอนที่ไปได้รถมาเนี่ยว่าสภาพมันเป็นยังไงสำคัญที่สุดเลยซื้อรถมือสองนะครับบนหน้าจอนะครับ Land Rover Freelander 2.5 V6 ครับยังน่าเล่นอยู่ไหมครับ Hippo เบนซินครับนี่ไงวันนั้นถาม Hippo ดีเซลมาแล้วก็บอกแล้วเล่นได้ดีเซลถ้าเบนซินไม่ค่อยอยากให้ไปยุ่งมันเท่าไหร่จุกจิกระบบไฟเครื่องยนต์อัตราการบริโภคน้ำมัน V6 นะเซอร์วิสมันทั้งนั้นซ่อมก็แพงนะครับถ้าชอบก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าไปได้เล่นดีเซลเถอะเชื่อผมมันจะหายากหน่อยราคามันสูงกว่าแต่มันจบไงฮิปโปได้เหรอใช่ฮิปโปก็เล่นฟรีแลนเดอร์ TT4 อย่างเดียวครับครับผมดีเซลเท่านั้นครับผม ETR จะเป็นรถอุ่นไหมครับอุ่นแล้วมีผลเสียผมพูดเป็นร้อยรอบแล้วนะคือถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันคือถ้ารถใช้งานอยู่ปกติเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอทีนี้ไอ้เขาเล่าว่าอุ่นแล้วมันวิ่งเอาเป็นว่าขับรถใช้งานอยู่ไม่จำเป็นว่าต้องไปเข้าอู่เพื่อไปอุ่น ETRเราอนุรวมกรณีที่ EGR มีปัญหาคัดตันพัง EGR มีปัญหาแล้วไม่ว่ากันเบิกศูนย์แล้วมันแพงครับอุดไม่ว่ากันรถยังดีๆอยู่ใหม่ๆอยู่ยุ่งครับครับมันดีอยู่แล้วคุณก็ควรจะรับผิดชอบกับโลกใบนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะแล้วก็จะย้ำเลยว่ามันไม่ได้แรงขึ้นแบบรู้สึกได้ครับอุดกับไม่อุดมันไม่ได้ต่างกันจนแบบขับแล้วผิดกันเลยเพราะนั้นมีไว้เถอะครับสอบถามข้อมูลโดยรวมของเบนซ์ C43 AMG ครับC43 ตอบไปแล้วนะออฟซื้อใหม่ซื้อใหม่ C43 AMG ครับ C ใหม่ใช่ครับ C ใหม่คราวนั้นนึกว่าตอบ C63 C43 C ครับเบิร์กหน้าตาหล่อแล้ว C คูปใหม่เพิ่งไปลองมานี่ตัวธรรมดาตัวธรรมดาตัวธรรมดาก็ตัวธรรมดาก่อนแค่ตัวธรรมดานี่ก็สุดแล้วนะก็ถือว่าขับสนุกมากนะแล้วตัวเนี้ยมาเซ200กว่าม้าเนี่ยตัว43 MG รู้สึกบริษัทแบบประเทศไทยเอาเข้าอยู่4รุ่นมี4คูปหนึ่งในนั้นแล้วก็มี E45 ไอ้ E43 SLC แล้วก็ SLC 43ที่เป็นประเทศไทยเอาเข้าเล่นได้ครับเล่นได้เวิร์กเวิร์กถือว่าเป็น AMG Car จริงๆแล้วก็นี่คือ AMG Car เพิ่มจากรุ่นปกติล้านหนึ่งถือว่าคุ้มมากนะคุ้มจากเครื่อง 1,600 ขึ้นมาเป็นเครื่อง 4.3 ลิตรทวินเทอร์โบแม่แล้วก็วันแมนวันแมชชีน4ก็มี4คูปเพราะมีเครื่อง 2,000 อีก 2,000 ทวินเทอร์โบก็ใช่ไงแต่ว่าพูดถึงก็คืออยู่มาเป็นเครื่อง 4.3 แน่นอนทวินเทอร์โบวันแมนวันแมชชีนคุณไม่เอาเหรอครับเฉพาะแค่ค่าเบรกคาลิเปอร์ช่วงล่างก็คุ้มแล้วล้านหนึ่งอ่ะใช่จัดไปครับผมบนหน้าจอนะครับ Vios 06วางเครื่อง 2ZZ มาต้องเปลี่ยนเบรกไหมครับวางซะใหญ่ซะเป็นซีพอร์ตไหมเอ่ยจริงๆก็ยังไม่จำเป็นนะมันคือถ้าวางแค่คือถ้าวางแค่2 ZZ เนี่ยมันก็เอาอยู่เบรกเดิมผมว่ามันเอาอยู่ครับอาจจะเปลี่ยนแค่พับเบรกดีๆส่วนใหญ่แล้วคนที่เปลี่ยนมันไม่ได้วัตถุประสงค์นี้มันจะต้องการความสวยงามแต่งซิ่งนะจริงๆแล้วเบรกเดิมมันก็พอแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นซีพอร์ตก็อีกเรื่องนึงก็แน่นอนมันก็ดีกว่าเดิมอยู่แล้วไงมันก็ดีกว่าขึ้นอยู่ที่งบประมาณแล้วกันแต่ถ้าถามจริงจากเดิมขึ้นมาเป็น 2ZZ เบรกเดิมก็ยังเอาอยู่ใช้พับเบรกเกียร์ดีๆก็พอแล้วครับผมนะครับอย่างรถที่สมมติว่าเครื่องอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เบรกเนี่ยดีมากเกินไปบางทีเบรกแล้วรถมันหยุดช้าเลยนะต้องมาเร่งไล่ความเร็วใหม่นะฮะอย่างรถคือแค่เราบางครั้งเราชะลอความเร็วอ่ะคือพวกที่ใส่เบรกใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราขับเราจะรู้เลยคือถ้าเครื่องไม่แรงนะจังหวะที่เราแตะเบรกชะลอความเร็วเนี่ยกลายเป็นแตะแล้วหัวทิ่มเลยแล้วต้องมาเค้นรอบเครื่องขึ้นใหม่ถูกไหมถ้าเครื่องแรงมันสามารถโอเคมันสมูทไปต่อเนื่องได้ตาเร่งดีแป๊บเดียวก็เร่งกลับไปได้กลายเป็นพวกที่เห็นได้เยอะเลยคือแจ๊ส Vios โหใส่ NLED หน้าหลังต่อเบ้าสองเดียวกันนี่เป็น4พอร์ตไหมครับอันนี้แหละเนี่ยเรื่องเดียวกันนี่แหละ4พอร์ตเนี่ยกำลังพูดถึงอยู่ว่าไม่มีความจำเป็นนะครับไม่ถึงขนาดนั้นเขาอาจจะยังอยากได้4พอร์ตเพราะต้องการแรงหรือเปล่าก็แค่เครื่อง2 ZZ เองก็ได้นะแต่ว่าเขาอาจจะไปต่อเนื่องเลยถ้าไปทำต่อก็ว่ากันอีกเรื่องนึงก็นี่พูดถึงเดิมๆก่อนไงคือถ้า Vios วางแค่2 ZZ ก็เครื่องเบรกเดิมก็ยังเอาอยู่นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับ